วันนี้ก็คงจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องเสียตังค์สินะเฮ้ย Evolution Dust มาโอเคต้องเล่น Evolution Dust สินะเฮ้ยโอเคก็ขอกราบตัวเนมชมด้วยนะครับวันนี้ผมกันในครั้งนึงกับชาแนลที่ว่า GSB 2559นะฮะวันนี้จะมาเล่นเกมUndertale Judgment Day อีกแล้วนะครับวันนี้จะมาเล่นตัว Evolution Dust นะครับผมนะเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดเราเล่นมันนะครับเราจะแบบได้ Dust ด้วยนะครับก็คือเป็นแบบค่าฝุ่นนะถ้าเกิดเรายิ่งแบบมันก็การเก็บ EXP ในเกม Undertale นั่นแหละครับยิ่งเราฆ่าได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับเราก็จะอัปเกรดตัว Evolution Dust ได้ให้เก่งมากขึ้นเท่านั้นนะฮะนี่ฮะ Evolution Dust นะอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกเลเวลไปนะครับตั้งแต่ศูนย์ดัสอยู่ในลูนอยู่ที่สโนดินอยู่ที่วอเตอร์ฟอลฮอตแลนด์จัสเมนฮอลเลเวล20ดัสอะไรประมาณนี้นะฮะเอาล่ะก่อนอื่นผมฆ่าเจ้านี้ก่อนครับตอนที่ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ VP นะครับซึ่งก็นะครับดัสแซนมันก็จะมีแบบหลายเลเวลเข้าไปแล้วโดยที่เราเนี่ยจะต้องใช้ดัสในการแบบปลดล็อกนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราใช้แล้วเราแพ้อะไรเงี้ยดัสเราไม่หายนะคุณผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวผมขอข้ามไปตอนที่ผมเล่น Evolution Dust ในเลเวล0ก่อนเลยแล้วกันนะฮะมาเล่น Evolution Dust กันนะฮะโอเคดูเหมือนว่า Dust ในเวอร์ชันนี้จะเป็น Dust เวอร์ชันที่ไม่ใส่หูนะก็คืออยู่ในรูนนั่นแหละเอาล่ะเรามาดูสกิลมันก่อนครับแต่ก่อนอื่นผมมีตัวเทสเอาไว้แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องจัดการตัวเทสนะครับก็สำหรับเลเวลแรกนะจะเป็นเลเวลที่ค่อนข้างจะกากนะกากกว่า Dust Sand Low Level อีกนะฮะโอเคเราไปดู Gaster Buster กันนะฮะขอเข้าไปใกล้ๆก่อนประมาณนี้นะครับ Gaster Buster ครับยิงออกมาเป็น2สีนะก็คือสีขาวกับสีม่วงนะฮะสีขาวจะได้เมจเบากว่าสีม่วงนะผมแล้วก็ใช้ฟอสได้นะครับผมแล้วก็สามารถใช้เอกระดูกอย่างนี้ได้นะซึ่งมันยังไม่เป็นสีม่วงเองก็เพราะเป็นเลเวลแรกๆอยู่นะฮะแล้วก็สามารถใช้สปินโบนได้นะซึ่งก็ยังไม่เป็นสีแดงเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบยังไม่มีเลเวลมากนะครับแล้วก็ไอ้นี่ไฟนะไฟมันจะเป็นสีแดงครับแทนที่เป็นสีม่วงก็สกิลก็จะประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีมีดเอาไว้ด้วยนะเป็นมีดของเล่นที่มันฟาง2ต่อแต่แม่งได้แค่ครั้งเดียวไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเลยเอามีดแทงจบเดี๋ยวผมจะต้องฟาร์มนะคุณผู้ชมรอผมไปก่อนแล้วกันนะถ้าผู้ชมจำเอาไว้ให้ดีๆนะครับผมมี639วินโอ้เย้ท่านผู้ชมผมได้ตัวใหม่แล้วดูเป็นดัสแซนเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับก็เป็นEvolution Dust ในเวอร์ชันต่อไปนะครับก็ผมฟาร์มจนถึง3ทุ่มเลยแหละอ้าวล่ะเดี๋ยวผมขอรีวิวก่อนนะครับว่าดัสอันนี้ก็คือดัสตอนที่อยู่ที่สโนดินนะครับส่วนไอ้กระดูกพวกนี้มันโดนแล้วไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมให้ตัวเทสมานะมาเลยตัวเทสโดนกระดูกให้ดูหน่อยเนี่ยไปโดนกระดูกดิไปโดนกระดูกเอ้ยไม่เข้าใจกันมั้ยเนี่ยอ๋อโอเคโอเคไปเลยเฮ้ยไปเลยโอเคโอเคนี่นะฮะมันจะไม่โดนนะฮะคือมันจะไม่โดนดาเมจซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเขาจะทำเพื่ออะไรนะครับแล้วก็เป็นการแบบตกแต่งนะครับท่าแรกคือท่าฟอร์สนะครับท่าที่สองนะครับสกิลสองก็คือจะเป็นการใช้แกสเตอร์บัสเตอร์ครับซึ่งมันจะเป็นสีม่วงทั้งคู่นะครับผมโอเคครับซึ่งมันก็จะดาเมจแรงกว่าเดิมแล้วก็มันจะมีสกิลนะครับก็คือสกิลนี้นะครับซึ่งดวงไฟเนี่ยมันก็จะเป็นสีม่วงแล้วนะจะไม่เป็นสีแดงแล้วนะฮะวิ่งหนีไปเลยนะวินิเคเอาล่ะสกิลต่อไปครับก็คือสกิลสปินโบนะจะเป็นสปินโบสีแดงแล้วนะเพราะว่าได้เลเวลมาเยอะแล้วนะครับโอเคโดนเลยโดนไปเดี๋ยวตายนะเอาล่ะเราไปดูสกิลต่อไปกันเลยสกิลต่อไปจะเป็นพาเปลัสโบนเวฟนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเขาจะเขียนไว้ทำพาเปลัสทำแมวอะไรเพราะว่าเขาตายไปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นแบบกระดูกนะซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะแรงนะฮะแล้วก็คิสเตอร์บัสเตอร์มาเร็วโว้ชนะเลยเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรวะฮะโอเคครับตอนนี้ผมจะทำการเล่นเป็นดัสแซนในวอเตอร์ฟอลนะครับใช้800ดัสนะครับโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้มีดวงยานของปาปิลัสอยู่ด้านหลังด้วยนะครับก็
Chinese represent impulse.